สวัสดีค่ะพบกับช่องดารากอสิปเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube เวลาผ่านไปเร็วจริงๆใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วน้องๆก็เริ่มได้ไปโรงเรียนหรือเจอเพื่อนกันมาบ้างแล้วและแน่นอนสำหรับบุตรสาวบุตรชายคนในวงการเช่นกันเป็นซุปตาน้อยที่เคยไปเป็นพิธีกรในรายการตั้งแต่อายุได้ขวบกว่าๆกับน้องมายูบุตรสาวสุดที่รักของแม่เมย์เฟื่องอารมณ์และคุณพ่อหนุ่มกันชัยนั่นเองเฝ้ารอที่จะได้ไปเรียนและได้เจอเพื่อนๆกันมานานหลายเดือนเลยทีเดียวหลังจากหยุดมานานเกือบ7เดือนด้วยกันและระหว่างที่น้องมายูหยุดอยู่บ้านนั้นเธอเรียกได้ว่าพยายามหากิจกรรมมาทำกับคุณพ่อคุณแม่เสมอและคุณพ่อคุณแม่มักจะขยันอัปเดตความน่ารักของน้องมายูให้แฟนๆได้รับชมไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์กิจกรรมยามว่างของน้องมายูอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยและหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าโรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมแล้วงานนี้คุณแม่เมย์ก็เตรียมพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับน้องมายูรวมไปถึงชุดใส่ไปโรงเรียนด้วยค่ะและคุณแม่เมย์ก็ได้โพสต์ภาพของน้องมายูผ่าน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่า Back in school เดือนที่มายูรอคอยดีใจมากๆตื่นเต้นสุดๆดีใจด้วยนะคะหนูอยากไปมากแม่ให้โอกาสหนูนะสู้ๆนะต่อมาคุณแม่ก็ได้โพสต์คลิปของน้องมายูเป็นคลิปที่น้องมายูดีใจแบบสุดๆเดินวนไปวนมารอบรถแสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าอยากไปโรงเรียนแค่ไหนงานนี้แฟนๆของน้องมายูก็รีบเข้ามาคอมเมนต์และกดใจกันให้แบบรัวๆพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมายูโตเป็นสาวแล้วและน้องมายูน่ารักจริงๆค่ะจะดีใจแค่ไหนมาดูรอยยิ้มของน้องมายูกันเลยค่ะยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักมากสำหรับน้องมายูดีใจขนาดนี้น้องมายูคงอยากไปเรียนทุกวันเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเปิดเทอมแล้วแต่คุณแม่ยังอดไม่ได้ที่ต้องบอกน้องมายูให้ดูแลตัวเองผู้ปกครองที่บ้านก็ต้องดูแลน้องๆด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านสำหรับการรับชมช่องข่าวดารากอสิปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ